นี่เคสหน้าตื่นเต้นอาจจะแตกต่างบางประการอย่างมากมายกับเคสเมื่อคืนนี้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่การกระทำของแต่ละบุคคลที่ทำกันเคสสตัดดี้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนนะจ๊ะแต่อย่าลืมว่านี่เป็นเรื่องของฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายปรัมปราถ้าพอมีคติทำบ้างก็เอาติดขาติดแข้งไม่ต้องกระทึงก็ใส่บ่าแบกหามกันได้จ้ะแต่ถ้าสงสัยว่ามันมีจริงไหมก็ต้องพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์ก็ดื้อเรียกว่าดื้อพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละไปถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะฝันเป็นจ้าโอ้ยที่ฝันกันเยอะแยะมาแล้วเนี่ยเห็นตกกระจายกันเป็นแถวเลยแหละมาฟังกันเลยคุณพ่อมีอาชีพรับราชการตำรวจท่านไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมแต่ท่านก็เคยทำบุญบ้างตามประเพณีคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็มีบุตรด้วยกันสองคนคือลูกและน้องชายชีวิตแต่งงานของท่านทั้งสองก็ดูไม่มีความสุขคุณพ่อไม่ค่อยชอบให้คุณแม่ทำบุญเวลาแม่ใส่บาตรหรือสวดมนต์คุณพ่อก็มักจะว่าคุณแม่ว่าไม่ยอมดูแลสามีเอาแต่ดูแลพระประตูเขาดูแลแค่ใส่บาตรกันนั่นแหละกลับมาดูพอบ้านหนึ่งนานก็จะเอาบุญเขาทั้งหากเลยคุณพ่อดื่มเหล้าทุกวันและสูบบุหรี่จัดมากนี่ดูการกระทำนะไปเรื่อยๆแหละคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้มากท่านมีภรรยาหลายคนเท่าที่ลูกทราบมี4คนเจ้าค่ะแต่ที่ไม่ทราบไม่รู้อีกกี่คนมีคนบอกว่าคุณพ่อถูกทำเสน่ห์จากภรรยาคนที่2ซึ่งระยะนั้นคุณพ่อน่ะไม่ค่อยจะกลับบ้านบั้นปลายชีวิตของคุณพ่อท่านเลิกกับภรรยาทุกคนอย่านึกว่าไปบวชนะและมีภรรยาใหม่คือภรรยาคนปัจจุบันแต่ท่านยังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดมากกว่าเดิมลูกเคยขอให้คุณพ่อเลิกเหล้าและบุหรี่แต่ท่านก็บอกว่ามันว่าเป็นลูกไม่ควรจะมาสอนพ่อแม้จะเอาความรู้มาแบ่งปันหน่อยก็มีอะไรมาบดบังอยู่เนาะทิฏฐิของความเป็นพ่อนะคุณพ่อเสียชีวิตในบ้านที่ท่านปลูกไว้อยู่คนเดียวโดยไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าท่านเสียชีวิตได้อย่างไรท่านหายไปประมาณ3วันจนกระทั่งวันที่9พฤศจิกายน2546เพื่อนของท่านแวะไปหาท่านที่บ้านหลังนั้นแล้วก็พบศพของคุณพ่อในสภาพที่แทบจำไม่ได้ว่าเป็นท่านท่านเสียชีวิตในท่ากึ่งนั่งในท่านั่งกึ่งนอนเล่นอยู่บนโซฟาตามทันไหมจ๊ะข้างๆตัวท่านมีแก้วเหล้าอยู่พอลูกทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตลูกก็รีบมาที่วัดทำบุญให้คุณพ่อก่อนที่จะเดินทางไปรับศพของคุณพ่อที่สถาบันนิติเวชศพของคุณพ่อไม่มีฟันบนด้านหน้าทั้งแถบและลูกก็ไม่ทราบว่าคุณพ่อใส่ฟันปลอมหรือเปล่า
รากลับมาลูกก็ได้ถามภรรยาของท่านคนปัจจุบันเรื่องฟันที่หายไปภรรยาของท่านก็บอกว่าคุณพ่อใส่ฟันปลอมที่ด้านหน้าแค่ซี่เดียวไม่ได้ใส่ทั้งแถบเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าฟันหายไปได้อย่างไรลูกมีพี่ชายที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาจะเป็นคนที่กลัวแมลงสาบมากเข้าใจว่าน่าจะขยแยงมากกว่าไม่ได้กลัวหรอกถ้าแมลงสาบเข้ามาในบ้านหรือในห้องเขาจะสั่งให้คนรื้อห้องตู้เตียงเพื่อที่จะหาแมลงสาบตัวนั้นให้เจอมิฉะนั้นก็ไม่ยอมอยู่ในห้องนั้นนี่ทำไมเจอของลื้อหลังคาบ้านนั่นนี่คงไม่ใช่กลัวหรอกคงแย่งเนี่ยพี่ชายมีอาชีพเป็นนักแสดงตลกเขาเขียนมาอย่างนี้นะเขามักจะสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมเขาจึงต้องมามีอาชีพได้คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่นเวลาเดินไปที่ไหนคนแค่มองเห็นหน้าพี่ชายเขาก็ขำกลิ้งกันแล้วค่ะพี่ชายเป็นคนที่ทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จหาทรัพย์ได้ทีละมากๆแต่ก็มักจะถูกคนใกล้ตัวโกงทรัพย์อยู่บ่อยๆและที่บ้านก็ถูกขโมยขึ้นบ้านอยู่หลายครั้งคงมีจิตเมตตาบ้างครั้งล่าสุดพี่ชายเบิกปัจจัยมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อจะนำมาทำบุญกฐินปี46วันนั้นก็สันนิษฐานที่อะไรเกิดขึ้นถูกขโมยขึ้นบ้านอีกแต่มีคนมาซิก่อนขโมยจึงหนีไปคุณพ่อของพี่ชายซึ่งก็คือคุณลุงของลูกท่านชอบล่าสัตว์ป่านี่แล้วนำหัวและเขาของสัตว์ป่ามาประดับบ้านมีอยู่วันหนึ่งท่านยิงกวางแม่ลูกอ่อนได้แล้วก็นำกลับมาที่บ้านแล้วก็ชำแหละกวางนั้นแล้วท่านก็เอาไส้กวางไปให้อาหารปลาโอ้โหรักปลาจังที่บ่อที่เลี้ยงไว้แล้วท่านก็หายตัวไปเลยหลังจากนั้นประมาณ3วันก็มีคนพบศพท่านอยู่ที่บ่อปลาคาดว่าถูกตีเสียชีวิตพี่ชายก็ได้ทำบุญทุกๆบุญของวัดแล้วก็ได้อุทิศไปให้คุณลุงอยู่เสมอค่ะและพี่ชายกับลูกก็เคยบวชธรรมทายาทซึ่งตอนงานบวชคุณพ่อของลูกก็ได้ไปร่วมงานด้วยค่ะคุณพ่อของพี่ชายคงหมายถึงพี่ชายเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนี่น่าจะใช่ป่ะคำถามก็คือคุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรโอ้การรักษาลมหายใจไม่อยู่แล้วทำไมศพของคุณพ่อจึงไม่มีฟันบนด้านหน้าคะปรโลกของคุณพ่ออยู่ที่ไหนระหว่าง7 วันคุณพ่อไปที่ไหนมาบ้างคะบุญที่ลูกสร้างองค์พระให้ท่านบุญทุกบุญที่ลูกทำให้รวมถึงบุญจากการที่น้องชายบวชท่านได้รับหรือเปล่าคะคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงอายุสั้นมีคนบอกว่าก่อนท่านจะเสียชีวิตท่านรำพึงว่าอยากเห็นหน้าลูกลูกมีส่วนทำให้ท่านกังวลใจอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อถูกทำเสน่ห์จากภรรยาคนที่สองจริงหรือเปล่าคะข้อ5พี่ชายลูกทำกรรมอะไรมาจึงต้องมามีอาชีพเป็นนักแสดงตลกคะทำไมจึงถูกคนใกล้ตัวโกงและขโมยขึ้นบ้านหลายครั้งคะทำไมพี่ชายจึงกลัวแมลงสาบมากคะไม่ใช่กลัวหรอกเนี่ยลูกและพี่ชายเคยสร้างบารมีร่วมกันมาหรือเปล่าแล้วเคยสร้างร่วมกับหมู่คณะมาด้วยหรือเปล่าคะคุณลุงตายแล้วไปอยู่ที่ไหน
บุญที่พี่ชายอุทิศให้ท่านได้รับหรือเปล่าคะกรรมอะไรทำให้ลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันและต้องมารับภาระต่างๆของครอบครัวคะข้อ10ลูกมักมีอาการภูมิแพ้ซึ่งจะแสบคอมากๆบางครั้งแสบจนทนไม่ไหวเกิดจากกรรมอะไรและจะแก้ไขอย่างไรคะเอ๊ะวันนี้มีภาพด้วยแต่ว่าไม่รู้จะเอาให้ดูได้หรือเปล่าได้ครับได้จริงหรือเปล่าจริงครับเพราะว่าภาพอาจจะแตกต่างจากเมื่อวานบ้างบางประการอย่างมากมายอันนี้ฝันในฝันนะเพื่อให้ใจสบายก่อนนั่งธรรมะหรือแผ่เมตตากันนะจ๊ะมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านแนะนำว่าเวลานอนเนี่ยควรนอนหงายอย่านอนคว่ำเพราะเวลาคว่ำนานแล้วจะโดนจมูกอย่านอนข้างเพราะว่าจะติดที่แขนนอนข้างซ้ายติดแขนซ้ายนอนข้างขวาติดแขนขวาแต่ข้างหลังมันแบนๆไม่มีอะไรโผล่มาให้นอนหงายเออก็ท่าดีเหมือนกันเดี๋ยวลืมนึกอะไรได้พูดซะก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้นะจ๊ะเนื่องจากวันที่1มกราคมเนี่ยเรามีกิจกรรมทั้งวันเพราะนั้นวันที่31วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะกลางคืนอาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรนะแต่ว่าใครสมัครใจได้จะนั่งธรรมะจนถึงเที่ยงคืนตามลำพังเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการนั่งสมาธิทำใจใสๆก็ได้แต่คิดว่าคงจะไม่มีกิจกรรมอะไรนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปแล้วก็ตอนเช้าเราต้องใส่บาตรมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยทั้งวันกลัวจะไปนั่งง่วงอีตอนภาคเย็นเอามาฟังกันเลยขั้นรายการให้อกสั่นขวัญแขวนเล่นคุณพ่อของลูกเนี่ยตายด้วยสาเหตุถูกฆาตกรรมที่ศพท่านไม่มีฟันบนด้านหน้าเพราะท่านถูกผู้ชายฟาดด้วยเหล็กแต่อย่าไปรู้เลยว่าท่านเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นใครท่านถูกผู้ชายฟาดด้วยเหล็กเพื่อฆ่าตัดตอนปิดปากในหลายๆเรื่องจ้ะพอหลุดออกจากกายหยาบแล้วก็ตกกระจายได้ไปหาภรรยาคนสุดท้องให้ช่วยแล้วก็จะบอกด้วยว่าใครทำร้ายคือพอหลุดไปก็ตกใจมันวูบลงไปแล้วก็นึกถึงภรรยาคนสุดท้องนี่ก็ไปบอกกับภรรยาด้วยอาการที่ตกใจยังไม่รู้ตัวตายแต่ภรรยารับสื่อสารไม่ได้เพราะมันอยู่คนละพบกันแล้วตลอดระยะเวลา7วันน่ะสื่อสารตลอดแต่ไม่รู้เรื่องก็มันคนละพบคนละภูมิกันแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกก็ได้เห็นภาพกรรมที่ตัวเองทำชั่วปรากฏมากมายเห็นไหมมันฟ้องด้วยภาพที่ปรากฏอยู่บนจอนั่นแหละจอหน้าบัลลังก์ของผู้พิพากษาพญายมราชจึงถูกพิพากษาให้ไปถูกลงทันที่หลุมฐานเพลิงในยมโลกขุมอเวจีขุมที่8บุญทุกๆบุญที่ลูกสร้างอุทิศให้พร้อมบุญที่น้องชายบวชจึงทำให้ท่านไม่ต้องไปอยู่ในมหานรกแค่อยู่ยมโลกของขุมที่8อเวจีนั่นยังรับบุญได้เหตุที่ท่านอายุสั้นเพราะกรรมปัจจุบันเป็นหลักซึ่งท่านทำอะไรไว้ไม่ดีซ่อนเล้นไว้เยอะแยะเป็นกรรมของพ่อไม่เกี่ยวกับลูกเพราะลูกเป็นเด็กดี
คุณพ่อไม่ได้ถูกภรรยาคนที่สองทำเสน่ห์หรอกจ้ะเป็นนิสัยส่วนตัวของท่านที่เจ้าชู้และมั่วอบายมุขทุกอย่างนี่ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อของเจ้าของเคสดีเดี๋ยวถ้ามีเวลาและอารมณ์ก็จะได้ดูภาพกันพี่ชายของลูกที่มามีอาชีพนักแสดงตลกขายหัวเราะเพราะอันนี้เอาแค่พุทธันดรเดียวนะไม่ต้องย้อนไปไกลกว่านั้นเมื่อพุทธันดรที่แล้วคือช่วงระหว่างพระเจ้าพระองค์หนึ่งมาถึงพระองค์นี้ได้เกิดในตระกูลยากจนชีวิตในวัยยาวลำบากมากจึงได้ไปอาศัยอยู่กับคณะละครเร่เขาจึงจัดหน้าที่ให้ทำตลกในคณะละครใหม่ๆก็ยังไม่ตลกก็พยายามพัฒนาดัดแปลงคิดมุกไปเรื่อยๆจนมีชื่อเสียงเป็นตัวชูโรงของคณะละครเล่นั้นมันก็จะต้องประกอบด้วยบุญที่ก่อนหน้านั้นมาเสริมด้วยคืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องมีบุญอยู่ข้างหลังจึงจะประสบความสำเร็จกระทั่งได้มาแสดงที่เมืองหนึ่งได้มีลูกสาวเสนาบดีมาชมแล้วก็ชอบใจจึงมาเล่าให้พ่อฟังคือมาเล่าให้ท่านเสนาบดีฟังพ่อฟังแล้วก็เลยสั่งให้คนรับใช้ไปดูแล้วก็ไปเชิญไปนำมาแสดงในวังไปบอกว่าจะนำไปแสดงในวังให้พระราชาดูเมื่อพระราชาได้ทอดพระเนตรแล้วพระองค์ท่านก็พอพระทัยจึงตั้งให้เป็นตลกหลวงนิสัยนี้จึงติดตัวมาต่อมาบุญเก่าตามทันมีฐานะดีขึ้นได้มาเจอหมู่คณะจึงได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะตอนเด็กที่ฐานะยากจนก่อนมาเจอคณะละครเล่ห์ต้องพยายามเอาตัวรอดทุกวิถีทางเพราะไม่มีจะกินจึงต้องลักเล็กขโมยน้อยบ่อยๆเพราะวิบากกรรมนี้จึงทำให้ต้องมาเจอบริวารขี้โกงถูกใครใช้ขี้โกงหรือถูกขโมยบ่อยๆอีกทั้งที่อยู่ในปัจจุบันก็ไม่เป็นปฏิรูปประเทศคนในบ้านก็ชอบคบคนพาลเช่นเล่นการพนันเป็นต้นจ้ะเลยมีเชื้อดึงดูดพวกขี้ขโมยเข้ามาที่เกลียดแมลงสาบก็เป็นความฝังใจในตอนเยาว์วัยตอนเด็กๆเจอแมลงสาบบินเข้าใส่ก็คิดว่ามันสกปรกเลยขยแงอ่ะจ้ะไม่ใช่กลัวแต่มันขยแงขยแงงั้นน่ะแก้ได้ก็ไม่ขยแงแล้วก็หมดเรื่องลุงคือพ่อของพี่ชายคนนี้เนี่ยก็ถูกฆาตกรรมเช่นเดียวกันโดยคู่อริที่ทะเลาะกันถูกตีจนน่วมสลบไปเลยแล้วก็ถูกจับโยนลงไปในน้ำถูกตีตอนที่ท่านเผลอๆนั่นแหละแต่อย่าไปสนใจว่าเป็นใครให้อโหสิกรรมกันไปนะจ๊ะกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันในอดีตพ่อกับลุงน่ะเป็นเพื่อนนักเลงด้วยกันแล้วก็ชอบทุบตีทำร้ายมีเรื่องกับคนโน้นคนนี้และทุบตีเขาจนตายกอบกับกรรมปัจจุบันที่ทำปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นแหละตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปปรากฏว่า
ภาพของการผิดศีลทุกข้อโดยเฉพาะใจโหดฆ่าสัตว์เป็นอาจินแล้วก็เป็นภาพขึ้นมาจึงถูกพิพากษาให้ไปอยู่ยมโลกขุมที่หนึ่งก่อนซึ่งจะต้องท่องเที่ยวไปอีกหลายขุมขณะนี้กำลังโดนแผ่นหินกระทบกันบ้างถูกยิงบ้างถูกแทงบ้างถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบนเขียงร้อนๆบ้างอยู่บนพื้นหินร้อนๆบุญทุกบุญที่พี่ชายอุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านผ่อนหนักเป็นเบาลงมาบ้างแต่กรรมยังหนาอยู่จ้ะให้พี่ชายอุทิศบุญไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะวันพระให้อุทิศเจาะจงลงไปและดีที่สุดก็คือให้พี่ชายน่ะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแบบคุณยายน่ะก็จะไปช่วยท่านได้จ้ะนี่ก็เป็นเรื่องของพี่ชายนะจ๊ะเศษกรรมกาเมของลูกเองน่ะจึงทำให้ลูกนำมาเกิดเป็นผู้หญิงในครอบครัวที่พ่อแม่แยกจากกันแล้วต้องมารับภาระต่างๆของครอบครัวกรรมเจ้าชู้เก่าแล้วแหละแต่เศษกรรมก็เบาบางลงมากแล้วจนเกือบจะหมดแล้วให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาก็จะทำให้หมดกรรมกาเมในชาตินี้จ้าลูกเป็นภูมิแพ้เพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยเถียงและต่อว่าบิดามารดาว่าท่านได้ตักเตือนด้วยความรักและปรารถนาดีวิธีแก้ไขลูกจะต้องใช้ปิยวาจาในภพนี้แหละพูดแต่คำไพเราะคำดีๆแล้วทำบุญทุกบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าลูกเคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเรื่อยๆแล้วจ้าชาตินี้ก็ให้สร้างบารมีต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขก็จะได้ตามติดกันไปเหมือนตังเมนั่นแหละส่วนลูกกับพี่ชายก็เคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะแล้วจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของเคสดีคืนนี้เราจะเอายังไงกันต่อภาพคืนนี้มันไม่เหมือนเมื่อคืนนะก็เป็นสิ่งที่เราควรศึกษาตัดรายละเอียดทั้งหมดไปมาถึงณจุดที่ถูกพิพากษาแล้วพ่อเมื่อตายแล้วนี่พ่อของเจ้าของเคสถูกจับโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงในยมโลกขุมอเวจีขุมที่8เวียนเกิดเวียนตายหลายๆรอบอยู่ในนั้นภาพเป็นอย่างนี้คงไม่ต้องมีซาวด์เอฟเฟคแล้วนะนี่พ่อของเจ้าของเคสซะดีเดี๋ยวหารือก่อนว่ามันเหมาะไหมในการที่จะเอามาให้ดูเนี่ยถ้าไม่เหมาะก็จะได้ไม่ต้องดูกันเหมาะเพราะไม่ใช่เคสของเราใช่ไหมหรือว่าเพื่อศึกษาเพื่อศึกษากฎแห่งกรรมส่วนลุงก็โดนทันทรมานที่ยมโลกเช่นกันโดยโดนอย่างนี้เจ้าหน้าที่เอาปืนลูกซองยิงอุปกรณ์อะไรที่เราใช้ในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะไปเนี่ยปืนยิงพอหลุดตั้งพอตายฟื้นก็มาเจออย่างนี้อีกโดนลมแทงพ้นกรรมจากถูกแทงคือพอตายพอฟื้นเอามาโดนอีกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็โกยเอาเศษเนื้อไปโยนไว้ระหว่างแผ่นหินร้อนๆสองแผ่นแล้วก็เกิดใหม่กับกลายเป็นร่างเดิมเกิดแล้วแผ่นหินทั้งสองก็เลยวิ่งเข้าหากัน
บทขยี้ร่างจนแหลกแล้วแป๋วไปเลยตอนนี้กำลังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ให้ไปบอกพี่ชายนะลูกนะว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเรื่อยๆและให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายจะได้ไปช่วยท่านได้เพราะท่านกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่จ้านี่ก็เป็นเรื่องเคสสตี้ย่อๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ